น่าจะเป็นการแสดงต้อนรับทีมของคุณสุริชัยอยู่แล้วคณะที่มาทำข่าวในครั้งนี้ด้วยครับโอ้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยจริงอาจจะเป็นนางรำทุเรียนก็ได้นะฮะผมเจอคู่แข่งแล้วฮะผมเจอช่างภาพคู่แข่งแล้วมีอายเขินด้วยฮะเห็นคุณสุริชัยหยุ่นมีอายเขินด้วยนางสาวทุเรียนฮะถามเลยนี่ไงที่เรากลัวปีศาจทุเรียนว่ากินเสร็จกูเอียนเลยเออมีทุเรียนมาหลอกมาหลอนด้วยสายน้ำตำนานป่าแห่งเอเชียอ๋อเป็นการแสดงสายน้ำตำนานป่าแห่งเอเชียครับครับนี่เป็นรำเฉพาะต้นน้ำพีวงเท่านั้นใช่ไหมตอนนี้เป็นสายน้ำตำนานป่าของเอเชียก่อนอ๋อฮะสายน้ำตำนานป่าของเอเชียทำนองญี่ปุ่นฮะอ่ะมาดูบรรยากาศข้างหลังภาพกันบ้างครับเอ้าหนูก็ถ่ายอ่ะรอกล้องอยู
ไม่หอมกลิ่น
มือให้น้องปุ๋ยอธิบายชุดนี้ให้หน่อยครับค่ะก็จะเป็นชุดของต้นน้ำตำนานป่าแห่งเอเชียพอเริ่มต้นมาก็จะเปิดทำเป็นคลิปญี่ปุ่นก่อนนะคะเป็นเพลงญี่ปุ่นช้าๆที่มากับสายน้ำซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็มาต่อด้วยราวดวงเดือนก็จะเปลี่ยนชุดเอาหน้ากากออกกลายมาเป็นต้นน้ำสายธารตำนานป่าแห่งคิริวงค่ะแล้วมีกิจกรรมนี้บ่อยๆไหมครับจะมีเฉพาะ VIP ค่ะครั้งสุดท้ายล่าสุดก็เป็นวันเกิดของท่านผู้ว่านครค่ะ